สวัสดีครับทุกท่านมาพบกันในรอบสัปดาห์ในวันนี้เป็นวันที่25สิงหาคม67วันนี้มีอะไรที่น่าสนใจกันบ้างมาดูกันเลยครับเริ่มต้นเหมือนเดิมเนาะตรงนี้นะครับจะเป็นชุดที่ผมได้เปลี่ยนกระถางแล้วก็พอน้องฟื้นตัวผมก็จะขยับออกมาให้ได้รับแสงนะครับชุดนี้ตอนนี้ก็เริ่มมีหลอดแล้วนะครับอันนี้ไม่แน่ใจชื่อนะประมาณนี้นะครับอันนี้ลูกไม้สายเข้มนี้ผมสงสัยเหลือเกินว่าน้องจะแผลงหรือเปล่าอันนี้เป็นวังน้ำทิพย์นะครับปกติวังน้ำทิพย์จะเป็นใบแดงๆแบบนี้นะครับนี่หรือว่าน้องยังไม่กัดสีเต็มที่เนาะนี่เนาะปกติน้องถ้าน้องโตมาแล้วน้องจะเป็นใบแบบนี้เลยนะครับใบแดงๆเนี่ยนะอันนี้ไม่แน่ใจเหมือนกันเนาะว่าน้องจะแผลงหรือเปล่าแผงมาออกแบบเขียวๆดำๆเลยนะครับแล้วก็ใบที่จะโผล่ขึ้นมาใหม่ก็จะเป็นการกัดสีเริ่มกัดสีที่แบบสวยงามแล้วนะคลิปนี้อาจจะไม่ได้อธิบายรายละเอียดเท่าไหร่เนาะเราก็ไปเรื่อยๆนะอันนี้เป็น JPP02 ที่ผมแยกหน่อออกมาตั้งแม่เห็นไหมครับเริ่มฟื้นตัวแล้วเริ่มจะมีหลอดขึ้นมาแล้วเด็กๆหลายต้นเริ่มสดชื่นแล้วนะครับหลายหน่อเนาะที่ผมได้แยกมาเห็นไหมครับอันนี้ก็เพิ่งเอามาวางไว้สัปดาห์ที่แล้วนะครับราหูทรงทรัพย์ไปตรงนี้เลยจะเป็นลูกไม้วันอังคารสายหวานนะฮะผมรอให้น้องโตก่อนรอลุ้นให้น้องโตก่อนว่าจะเป็นยังไงต่อไปลูกไม้เนาะไม่รู้ว่าโตขึ้นจะเป็นยังไงก็น่าจะใกล้เคียงประมาณนี้แหละอันนี้จะเป็นเศรษฐีริมโขงก็เริ่มมีหลอดมีใบขึ้นมาแล้วประมาณนี้นะครับอันนี้เป็น JPP02 อีกหนึ่งหน่อที่จะตั้งแม่นี่ก็เริ่มปรับตัวได้แล้วแหละนี่นะสวยตลอดการก็คือธาตุบางแก้วนั่นเองใบใหญ่ก็เลยทีเดียวโอ้นะอันนี้เป็นลูกไม้นะครับนี่เดี๋ยวรอดูอยู่ว่าน้องจะเอาสีมาแบบนี้หรือเปล่าน้องจะเป็นใบแบบนี้เรื่อยๆหรือเปล่าถ้าเป็นใบแบบนี้เรื่อยๆจะลงรหัสเป็นตัวเลขไว้นะจะได้ไม่งงนะครับสวยตรงนี้เป็นลูกไม้พรพระร่วงที่ผมเนี่ยแยกหน่อไว้พอดีมีลูกค้าท่านหนึ่งท่านอยากได้ผมก็เลยแยกออกไปเป็นอีกต้นนึงไปแล้วนะครับส่วนต้นนี้ผมจะเก็บไว้น้องก็มีหลอดขึ้นมาแล้วแหละอันที่เอียงมาเนี่ยปกติน้องจะเอียงไปด้านนู้นนะครับแต่ผมหมุนน้องหมุนเพื่อจะได้ให้น้องได้เอียงไปอีกทางนี้นะจะได้สมดุลกันเอียงหาแสงนะครับอันนี้จะเป็นแก้วมังกรที่ผมแยกหน่อไว้สวยนะครับนี่ต้นนี้อันนี้เป็นปิ่นสายรุ้งช่วงนี้บอลก็จะเอียงหาแสงนิดหนึ่งนะเพราะว่าแสงไม่ค่อยมีนะครับอันนี้จะเป็นเสน่นางสวยนะพี่น้องเป็นบอลสายม่วงนะครับม่วงๆใบจะประมาณนี้เลยนี่เสน่นางแล้วก็มีหลอดใหม่เพิ่มขึ้นมาแล้วเสน่นางเนี่ยทำจำนวนไว้แล้วนะครับแต่น้องยังไม่งอกเป็นผ่าไว้ก่อนเนาะอันนี้จะเป็นทศกัณฐ์นี้ก็จะเป็นหน่อ JPP02 อีกหนึ่งหน่อนะครับที่จับตั้งแม่สวยนะเนี่ย JPP02 ผมมีหน่อเล็กแบ่งนะครับผมแบ่งให้หน่อละ100นะฮะค่าส่ง60บาท EMS ใครสนใจเดี๋ยวทักมาได้เลยนะครับหรือสแกน QR Code ที่ผมให้ไว้เลยเป็นไม้ที่ผมยังไม่มีการปล่อยนะครับแต่มีคนจองหน่อไปแล้ว1ท่านนะอันนี้ก็จะเป็นปู่ฤาษีตาไฟนี่สายเข้มกันเลยทีเดียวอีกหนึ่งต้นที่ผมชอบมากๆเลยก็คือนี่เท้าไก่สอนพี่น้องสวยบอนสไตล์โบราณนี่สวยแล้วก็ปลูกง่ายทนทายาทมากนี่ครับปลูกประมาณนี้แหละผมว่าสวยแล้ว อันนี้ก็เป็นลูกไม้นะครับไม่รู้นะ
ว่าฟอร์มน้องจะเป็นยังไงแต่ปลูกไว้เฉยรู้สึกเสียดายเห็นน้องมีกระดูกนะก็เลยอ่ะนี่ก็จะเป็นไก่สอนปักษาโอ้ยไก่สอนปักษานี่น่าจะเป็นชื่อของสัตว์หิมพานต์นะครับสวยต่อไปลูกไม้ต้นนี้ผมย้ายมาตรงนี้แล้วนะเป็นลูกไม้ที่ผมรอลุ้นอยู่นะครับก็ต้องรอลุ้นไปเรื่อยๆเนาะว่าน้องจะเป็นยังไงต่อไปนี่เพชรสุวรรณโชติอันนี้หลวงตาเมืองแผลงนี่ๆๆมีหลอดมาด้วย ต่อไปก็จะเป็นทับบุรพาเด็กๆไม่ค่อยได้รับแสงนะครับช่วงนี้นี่จะเป็นซันเซสกายอันนี้ก็จะเป็นลูกไม้นะรอให้โตสวยแน่นอนต้นนี้อันนี้หลวงตาเมืองที่ผมจะไปเก็บดอกผสมแต่ผสมไม่ติดผมก็เลยเอากลับมาน้องจะเริ่มเป็นออกส้มๆแล้วเนี่ยเหลืองๆส้มๆแล้วเนี่ยไม่ใช่ใบแห้งนะครับนี่ไม่ใช่ใบจะตายนะไม่ใช่ใบเฉานะแต่เป็นใบของน้องแบบกำลังสดๆเลยเนี่ยอันนี้ลูกไม้สายเข้มอีกหนึ่งต้นประมาณนี้นะต่อไปอันนี้มาดูลูกไม้อย่างที่บอกเนาะผมก็เก็บลูกไม้เยอะเหมือนกันนะบางทีอะบางต้นมันสวยๆเนาะเห็นแววก็เก็บไว้อย่างเงี้ยอันนี้เหมือนเป็นใบหยิกๆเห็นนะนี่นะใบหยิกๆใบหยิกๆเห็นนะแบบนี้สวยนะพี่น้องนี่จะจับไว้ปั้นอีกหนึ่งต้นนะครับอันนี้ก็จะเป็นลูกไม้ที่รอดูฟอร์มก่อนน่าจะเป็นแบบนี้แหละเนาะน่าจะไม่เกินใบแบบนี้แล้วแหละฟอร์มน้องก็จะอาจจะเสถียรแล้วอันนี้ลูกไม้ดูแตกใบใหม่มาพี่น้องแตกใบใหม่มาประมาณนี้เลยอันนี้ JPP01 นะครับอันนี้เป็นหน่อยังไม่แตกใบที่เต็มฟอร์มมาเลยนะอันนี้ก็จะเป็นชายชนอีกต้นหนึ่งก็ผ่าไปแล้วนะครับรอให้น้องงอกก่อนรู้สึกว่าชายชนใบนี้จะมันจะเป็นใบยาวๆกว่าปกตินะเนี่ยส่วนตรงนี้ก็จะเป็นลูกไม้เมล็ดรหัส JPP นะครับแต่ยังไม่ลงตัวเลขเนาะถ้าใบต่อไปมาประมาณนี้เดี๋ยวก็จะลงตัวเลขไว้เลยนะครับถ้าสังเกตดูดีๆนะพี่น้องจะไม่ขาวนะจะไม่ขาวสักทีเดียวจะเริ่มมีชมพูขึ้นมาแซมเห็นไหมครับนี่เห็นไหมมีชมพูมาสวยนะเนี่ยต้นเนี้ยใบแข็งแรงด้วยแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยเกินคืบแล้วนะครับนี่เกินคืบไปแล้วใบอ่ะแสดงว่าใบต่อไปต้องยาวแน่นอนเรามาลุ้นใบต่อไปเนาะว่าจะเป็นยังไงอันนี้ก็จะเป็นท้าววายุพักผ่าไปแล้วนะครับแล้วก็มีคนจัดไปแล้ว2ชิ้นผ่าแต่ชิ้นผ่าชิ้นนั้นก็ต้นตัวแล้วแหละ2ต้นนั่นแหละสวยบอนสายกระดูกนั่นแหละแนะนำเลยนะครับอันนี้บอนใบดกเป็นเพราะน้องมีอยู่2ต้นในกระถางนะครับเป็นเกิดจากหัวเดียวเนาะผมยังไม่มีการแยกอะไรเลยนะเนี่ยอันนี้ลูกไม้เนี่ยก็ยังไม่มีการแยกฟึบอันนี้มาดูลูกไม้เมล็ดสายหวานที่ผมทำคลิปลงไปให้เห็นแล้วนะนี่ๆเป็นใบที่เป็นสีชมพูแล้วก็ขอบดำเลยไปนั้นก็จะเป็นออกแดงๆเนาะอันนี้จะมาใบล่าสุดก็จะเป็นสีชมพูแบบนี้นะครับนี่จะเป็นเพชรพระอุมา
ต้นหลักของน้องน่าจะยุบไปแล้วแหละแล้วตัวนี้จะเป็นหัวใหม่ขึ้นมาใบเข้มเลยพี่น้องเนี่ยอันนี้เป็นต้นใหม่นะเนี่ยต้นที่เป็นเกิดจากการเดี๋ยวแตกหน่อออกมานะครับนี่เนี่ยสังเกตดูถ้าหัวในหัวแก่แล้วเนี่ยดูเวลาที่เขาโผล่ใบนิดน้อยขึ้นมาเนี่ยใบใหม่ขึ้นมาเนี่ยเขาจะกัดสีเร็วแบบนี้นะครับอันนี้ก็เพชรพระอุมาอีกหนึ่งต้นสวยอันนี้โดนนอนกัดสวยนะเนี่ยบอนสายกระดูกนะครับบอนสายเข้มอีกหนึ่งต้นที่ผมชอบมากๆก็คือเท้าคนทันนุราชดูพี่น้องเท้าคนทันนุราชสวยมากๆเลยจะมีอีกกระถางหนึ่งที่ผมจะทำจำนวนวันนี้แหละจะจับผ่าเลยนะแล้วก็จับแยกหน่อด้วยต้นนี้เดี๋ยวต้นนี้เก็บไว้ก่อนจะมีอยู่กระถางหนึ่งต่อไปเรามาดูปีกินรีบอนบ้านๆเดี๋ยวดูก่อนว่าจะได้ทำจำนวนไหมผมก็อยากทำจำนวนอยู่นะไม่ได้เอาหวังที่จะจำหน่ายนะครับปีกินรีผมจะปูเป็นฟอร์มกอไว้กอใหญ่ๆกว่านี้นะครับแต่ถ้ามันเยอะเกินผมถึงจะแบ่งปันเนาะอันนี้น่าจะได้แบ่งปันอยู่แล้วแหละแบ่งปันให้ท่านที่อยากได้นะครับแต่ขอดูก่อนนี่อมรรัตนโกสินทร์เห็นไหมขึ้นมาใหม่ๆด่างปั๊บพอมาใบนี้ปุ๊บไม่ด่างด่างปะปลายเดี๋ยวใบต่อไปมาก็ด่างเป็นซะอย่างนี้นะครับบอนด่างเป็นอย่างนี้แหละต่อไปอันนี้สอนสังสุวรรณนี่ใบล่าสุดนะครับน้องเป็นใบประเภทไหนก็ไม่รู้นะเพราะว่าทรงใบมันแปลกๆเนี่ยใบลักษณะแบบนี้เลยนะครับพี่น้องนี่สอนสังสุวรรณอันนี้ก็จะเป็นเท้ารัตเตียนสัปดาห์หน้าก็จะสั่งใบก้ามปูมาอีกเพราะว่าใบก้ามปูจะหมดแล้วนะครับชุดนี้จะเปลี่ยนได้ไปอีกประมาณสักไม่เกิน4กระถางมั้งจะเริ่มเปลี่ยนกระถางไปเรื่อยๆแล้วอันนี้ต้นนี้ผมได้ตัดใบทิ้งออกหมดแล้วนะครับให้น้องได้เปิดใบใหม่มานี่พี่น้อง นี่ผลของการเปิดใบใหม่มาผลของการตัดใบทิ้งแล้วเปิดใบใหม่มาประมาณนี้น้องประชดหรือเปล่าเนี่ย พ่อไม่ได้ตั้งใจนะลูกพ่อเห็นใบมันเหี่ยวลงเหี่ยวลงพ่อก็เลยตัดแล้วหนูก็เลยรีบแทงใบขึ้นมาเพื่อความอยู่รอดใช่ไหมลูก นี่ครับเด็กๆ เวลาโดนทำร้ายเนาะ เวลาโดนตัดใบทิ้งอ่ะเขาจะรีบโผล่ใบสวยๆขึ้นมาให้เลยให้ดูเลยนะครับสองใบนี้ยังไม่เห็นเลยเนี่ย มายังไงเนาะนี่สวยนะเนี่ยอย่างที่ท่านเห็นเนาะอันนี้ทำจำนวนแล้วนะครับหนึ่งต้นผมเอาไปผ่าหัวแล้วได้10กว่าชิ้นนะถ้าน้องงอกผมก็จะมาแบ่งปันนี่แหละ เดี๋ยวต้องรอลุ้นก่อนว่าจะงอกกี่ต้นอันนี้ผาซ่อนแก้วสวยนะเป็นบอนชนิดหนึ่งที่ผมว่าสวยมากๆเลยผาซ่อนแก้วเนี่ยเนี่ยสวยน้องเป็นบอนกัดสีที่แบบว่ายังไงล่ะเหมือนเป็นใบห่อเหมือนเป็นใบแบบเหมือนใบเม็ดกลางอ่ะเนี่ยเห็นไหมใบน้องจะม้วนอย่างเงี้ยเนี่ยม้วนอย่างเงี้ยเนี่ยม้วนอย่างเงี้ยเนี่ยใบแก่ๆก็ม้วนเหมือนกันเนี่ยเป็นเหมือนใบห่อหอมประมาณเนี้ยนะครับนี่คือผาซ่อนแก้วสวยนะสวยอันนี้ JPP01ว้าวใบนี้พี่น้องเอ้ยสวยกันเลยทีเดียวน้องมีดอกแล้วนะครับอันนี้เป็นยอดเลี้ยงดอกนุ่นๆดอกจะอยู่ข้างล่างนี่เห็นไหมครับนี่ชุ่มติดมอันนี้ก็จะเป็นหนุมานเชิญธงกับหนุมานออกศึกนี่จะเป็นเจ้าหญิงนิดนิรันว่าจะหลายสัปดาห์แล้วมาดูกันว่าวันนี้จะได้ผ่าไหมเนี่ย จะลองคัดเลือกต้นที่หัวใหญ่ๆนะครับ
สวยพี่น้องเอ้ยผมบอกเลยไม่ผิดหวังแน่นอนเอาไปเนี่ยบอนกระดูกบอนกัดสีเนี่ยเอาไปไม่ผิดหวังแน่นอนเพราะว่าน้องจะเผยความสวยให้ดูชัวร์นะครับไม่ต้องไปลุ้นเหมือนบอนดังนี้ก็จะเป็นเงากวนอูเงากวนอูก็จะเป็นมีเม็ดแทรกตามนี้ครับนี่เห็นไหมนี่แต่ปีกกินรีไม่มีเม็ดนะเออมาดูตรงนี้นะครับจะเป็นเท้าอัศกันมาราศูนนี่นี่นี่หนึ่งในตับรามเกียรติ์เริ่มแล้วนะครับเริ่มกัดสีให้เห็นความสวยแล้วถ้าน้องเป็นใบกัดสีที่เตรียมฟอร์มน้องจะใบออกยาวๆเรียวๆนะครับนี่ต้นแค่นี้ก็มีหนอแล้วเนี่ยยังไงดีจะอัพกระถางหรือจะจับแยกหนอก่อนดีเนี่ยนี่นะครับเท้าอัศกันมารสูนอันนี้ก็จะเป็นอสูรนินการโอ้โหดำเมี่ยมเลยพี่น้องนี่นะอสูรนินการบอลใบแข็งก้านแข็งแล้วก็กำลังมีหลอดขึ้นมาอีกหนึ่งหลอดนี่นี่ครับโอ้ก็สวยอยู่นะมีสีแดงๆแซมเนี่ยตามนี้นะครับอสูรนินการยังไม่ค่อยมีคนปล่อยในตลาดเท่าไหร่นะผมก็เพิ่งมี1ต้นแล้วก็อีก1หน่อที่อยู่ในตู้นะครับโอเคอันนี้แก๊งน้ำแข็งใสนะน้ำแข็งใส2ต้นนะครับสวยน้ำแข็งใสก็คือเป็นลูกไม้นั่นแหละแต่ผมตั้งเป็นชื่อลอยไว้เพื่อที่จะให้เรียกง่ายๆเนาะจะได้ไม่สับสนนะครับแกงนี้จะเป็นนกพะก้าวที่เนาะไปดูต่อไปเอ๊ะลูกไม้ต้นนี้เนี่ยนกจะกัดสีมายังไงเนาะนี่เนาะเป็นใบแบบเนี้ยเดี๋ยวก็รอดูต่อไปก่อนนะครับนี่พนางสุจิตราบอนสวยอีกหนึ่งต้นที่ขอแนะนำเลยนะครับผ่าหัวไปแล้วได้10กว่าชิ้นผ่าพร้อมกับลูกไม้คล้ายไก่นั่นแหละนะอันนี้จะเป็นลูกไม้ใบเข้มใบดำโหมาแล้วนี่สวยนะครับนี่ใบเข้มใบดำลำต้นเป็นยังไงน้อเนี่ยประมาณนี้สวยอ่ะเป็นใบรูปทรงหัวใจใบใหม่ขึ้นมายังไม่ทันไรก็เริ่มมีใบขึ้นมาอีกต่อนะครับนี่ครับอีกหนึ่งกระถางที่ผมบอกไว้เท้าคนธนุราชที่ผมจะทำการลองแยกหนอแล้วก็ทำจำนวนดูวันนี้นะครับแต่ใบนี้น้องใหญ่นะ ไม่เรียวนะแต่ใบอื่นเขาใบเรียวใบยาวโอเคอันนี้ก็จะเป็นเท้าไก่สอนเท้าไก่สอนสิราหุ้มทองหน้าออริจินอลมั้งเนี่ยแบบเนี้ยนะลูกไม้น่ารักอีกหนึ่งต้นนะครับอันนี้น่าก็จะเป็นลูกไม้อีกแล้วนะอันนี้ก็จะเป็นวังน้ำทิพย์พระนางสุจิตราอันนี้เป็นรหัส JPP นะรอลุ้นก่อนว่าจะเป็นยังไงต่อไปอีกต้นหนึ่งที่ผมจะปั้นนะครับดูต้นนี้นี่ใบมารอดูว่าใบต่อไปน้องจะเป็นยังไงนี่เปิดมาก็จะประมาณนี้โอเคเลยนะต้นนี้คือต้นที่ผมภูมิใจอีกต้นหนึ่งเลยนะฮะโอ้โหเนี่ยใบล่าสุดเลยนะครับพี่น้องสวยมากๆเลยสไตล์โบราณเลยเนี่ยลูกไม้เมล็ดสไตล์โบราณมีหลอดขึ้นมาอีกแล้วนะฮะถือว่าโตเร็วพอสมควรเนี่ยใบจะเรียวยาวแบบนี้แหละพี่น้องสวยกันเลยทีเดียว
ยาวขนาดจนถึงต้องเอากล้องออกมาใกล้ๆถึงจะถ่ายหมด ประมาณนี้นะฮะปั่นไว้แล้วนะฮะทำจำนวนเมื่อใดจะแบ่งปันทันทีเห็นจะเป็นองค์หญิงทอฝันแก๊งองค์หญิงทอฝันจะมีอยู่3ต้นเนาะโอ้ลายนี้เจ็บจี๊ดเลยมี1ต้นนะครับแล้วนั่นก็อีก1ต้นกำลังโผล่มาใบกำลังน่ารักน่าชังกันเลยทีเดียวอันนี้ยักษ์วายุพักอีก1ต้นที่ปั้นเป็นจะเป็นแม่เนาะตั้งแม่ไว้เลยนี่นะครับบอนสายกระดูกพรหมพิมาน3ต้นน่ารักนะโอ้ใบนี้ไหมใบนี้มาแบบนี้สวยนะครับนี่นี่จะเป็นตะวันชิงพบใบนี้มาทำไมอย่างนี้นะตะวันชิงพบเมื่อคืนนี้ฝนตกนะน้องก็เลยมีใบที่เปียกยั่วยวนมากเลยนะใบเปียกๆเนี่ยสวยเซ็กซี่กันเลยทีเดียวนี่จะเป็นน้ำแข็งใสอีก1ต้นกระถางนี้กระถางเล็กนะครับแต่มีอยู่2ต้นอยู่ด้วยกันโอเคเรื่อยๆนะนี่เป็นลูกไม้เมล็ดอันนี้เป็นฮกหลงโผล่มาใบใหม่เป็นกัดสีเลยนะครับนี่แสดงว่าหัวได้แล้วเห็นไหมครับนี่โผล่มาแบบนี้เลยนะฮะไม่ต้องเขียวนะโผล่มากัดสีแบบนี้เลยนะครับเดี๋ยวว่าน้องเต็มที่แล้วแหละใบนี้เนี่ยผมชอบถ้าเป็นฮกลงเนี่ยผมชอบสไตล์แบบเขียวๆแบบนี้มีแซมด้วยแต่ถ้าเป็นใบอย่างเนี้ยผมไม่ค่อยชอบเท่าไหร่นะมันดูล้นๆไปแต่ถ้ามาออกมาแบบเนี้ยผมชอบเนี่ยแบบเนี้ยต่อไปอันนี้เรืองพนาลายยังไม่กัดสีเต็มที่นะครับเดี๋ยวผมก็จะทำการเปลี่ยนกระถางให้วันนี้แหละนี่เป็นมังกรผงาดฟ้าเดี๋ยวผมจะให้ทุกท่านได้ดูตรงนี้นะครับอันนี้จะเป็นลูกไม้นี่ลูกไม้จะลองปั้นดูฟอร์มดูว่าน้องจะเป็นยังไงต่อไปก็หวังว่าน้องจะสวยเนาะอันนี้สอนสีตรังพี่น้องสวยสวยสอนสีตรังกับสอนสังสุวรรณผมก็สั่งมาพร้อมกันนั่นแหละสวยนี่ลูกไม้เพิ่งเปลี่ยนกระถางไปสัปดาห์ที่แล้วนะครับเริ่มฟื้นแล้วเนี่ยฟื้นไวมากเลยอันนี้จะเป็นยักษ์พญายักษ์สิงหนนี่เริ่มเนี่ยน้องเป็นบอนป้ายนะครับนี่มาแบบนี้ผมก็เลยจับตั้งแม่ซะเลยพญายักษ์สิงหนผมจะจับตั้งแม่ประมาณสัก 3-4 แม่นู่นแหละ เอาให้สะใจกันไปเลยทีเดียวเพราะว่าผมเข็ดแล้วนะครับต้นแม่น้องยุบไปอ่ะโอ้โหผมเสียดายมากผมไม่ได้ถ่ายต้นที่เต็มที่ไปเลยมัวแต่ประมาทว่าเอ้ยอีกสักหน่อยค่อยถ่ายก็ได้พอผ่านไปน้องยุบปุ๊บเลยอ่ะนะก็เลยจะตั้งเยอะเยอะไว้นะครับแล้วช่วงนั้นเป็นช่วงฤดูหนาวด้วยแหละเนาะน้องก็เลยยุบไปผมเลยจัดการผ่าหัวก็เลยได้เด็กๆที่โตขึ้นมาแบบนี้แหละนี่ก็ JBP 03คล้ายๆตระกูลไก่กันเลยทีเดียวอันนี้มาดูขาวๆกันบ้างผมไม่ค่อยให้ดูนะตอนนี้แต่ว่าดูแล้วใบจะเป็นขาวๆนะไม่แน่ใจว่าเป็นกวนอิมหรือเป็นสหัสเดชะเนาะแต่น้องมีสะพานอ่ะน่าจะเป็นสหัสเดชะแหละ ไอ้เขียวลูกพ่อนี่เขาได้มาอยู่ด้วยกันแล้ว ไอ้เขียวลูกพ่อยังไม่มีการกัดสียังไม่มีอะไรเลยนะเดี๋ยวรอดูก่อนรอลุ้นก่อนแต่ต้นนี้ไม้เห็นแล้วนะครับนี่โอ้โดยเฉพาะใบใหม่เริ่มมาแล้วนะครับยังนะยังนะยังรอลุ้นอยู่นะลูก อันนี้ก็จะเป็นมณีล้อมเพชรสวยกันเลยทีเดียวเป็นบอนด่างที่ทนนะเนี่ยมณีล้อมเพชรเนี่ยปลูกนอกตู้ได้สบายเลยนี่ก็น่าจะเป็นศิลาหุ้มทองที่เป็นตัวด่าง
นะครับอันนี้คุณรัตนาวุฒิเพชร7สีต้นน้อยๆอันนี้ก็เป็น JPP02 อีก1หน่อที่จับตั้งแม่นะครับสวยนะเนี่ยผมก็เลยจับตั้งแม่ไว้ JPP02 ที่ผมจับตั้งแม่เนี่ยมีอยู่4แม่เนาะเออนั่นแหละมาเริ่มต้นใหม่นะครับแยกไปเดี๋ยวผมจะให้ไปดูต้นหน่อที่ผมจะแบ่งเนาะหน่อละ100นะครับค่าส่ง60บาทบอกไว้ก่อน อันนี้ครับสอนสังสุวรรณต้นนี้นี่ก็จะเป็นหงดรุนนี่ก็จะเป็นยักษ์วายุพักจับไว้เยอะๆเลยตั้งแม่ไว้เยอะๆนะฝั่งนี้ก็จะประมาณนี้เนาะต่อไปเรามาดูตรงนี้กันบ้างมาอยู่ชุดนี้ที่ผมมาแบบว่าเปลี่ยนกระถางแล้วก็เอามาเก็บไว้ตรงนี้นี่เริ่มจากอันนี้ลูกไม้มาตัวแรกทำไมใบสวยจังพอขึ้นมาคุณหลอกดาวหรือเปล่าเนี่ยใบโผล่ขึ้นมาใหม่ๆยังไม่มีอะไรเลยนะครับทฤษฎีของผมก็อาจจะยังใช้ไม่ได้โฟกัสไม่ได้ครับไม่รู้ว่าเป็นเพราะอะไรนี่นะใบก็อาจจะยังไม่มีลวดลายเท่าไหร่นะครับแต่รอลุ้นกันต่อไปเรื่อยๆใบก่อนหน้านี้มีเป็นลายอ่ะพี่น้องก็เลยทำให้ผมตัดสินใจในการจัดการเปลี่ยนกระถางให้เลยพอเปลี่ยนกระถางให้เสร็จมาอีหลอบเดิมอีกแล้ว เดี๋ยวต้องลุ้นนะครับว่าน้องจะตอบแทนความสวยหรือเปล่าเหมือนกันนะสองต้นนี้เหมือนกันแยกต้นเดียวกันนี่แหละนี่จะเป็นเท้าอัศกัณฐ์มาราศูนย์ผมตั้งไว้2อีก2นะครับอันนี้ลูกไม้ใบหนามากๆเห็นโอ้โหใบหนามากๆพี่น้องเนี่ยต้นเนี้ยอันนี้ใบใหม่น้องเพิ่งโผล่มาอีกหนึ่งต้นเห็นนะครับพญายักษ์สิงห์หนมาใบนี้ป้ายซะเกือบเต็มใบเลยนะเออนี่จะเป็นเท้าไก่สอนนะครับสวยกันเลยทีเดียวเนี่ยผมชอบเท้าไก่สอนอย่างที่ผมบอกเนาะพญายักษ์สิงห์หนที่ผมจับไว้สี่แม่เลยนะฮะนี่ต้นแม่อย่างที่บอกก็คือไม่ได้ถ่ายไว้มัวแต่ชะล่าใจนะครับจนต้นน้องยุบก็เลยได้เอาน้องๆเด็กๆพวกนี้แหละจะขึ้นมาเป็นแม่แทนกลุ่มนี้ก็จะเป็นกลุ่มที่ออกมาพักฟื้นแล้วจะเตรียมเปลี่ยนกระถางอ่ะผมอยากให้ดูนิดนึงนี่นะน้องเริ่มโผล่มาแล้วเนี่ยที่ผมได้เป็นการแยกหน่อเนาะแล้วทีนี้ผมก็ตัดใบทิ้งให้หมดแล้วก็เอาลงแต่หัวน่ะเออเอาลงแต่แบบว่ายังไงล่ะเป็นหัวนั่นแหละแต่ว่าแยกกันแบบเนี้ยเห็นไหมน้องเริ่มโผล่มาแล้วนี่แบบเนี้ยถ้ามีความชื้นน้องก็ได้อยู่นะครับนี่เดี๋ยวก็จะเอาไปรองน้ำแล้วทีนี้เพราะว่าน้องเป็นใบแล้วเดี๋ยวใบคายน้ำโดยสูญเสียความชื้นอีกนี่ฤาษีโคบุตรรอเปลี่ยนกระถางนะครับอันนี้ก็จะเป็นวังน้ำทิพย์บอนที่ผมจะปั้นให้มีหลายๆต้นเหมือนกันเพราะว่าขายดีมากๆเลยอันนี้ก็จะเป็นหลวงตาเมือง JPP01 นี่เท้ามหาพลไปต่อนะครับจะเป็นลูกไม้เมล็ดที่ผมตั้งไว้ตอนแรกเห็นฟอร์มน้องเห็นแววน้องก็เลยจับตั้งไว้ฮะเป็นสไตล์เข้มๆเนาะนี่รอลุ้นไปก่อนเดี๋ยวผมก็จะพาไปดูหน่อ JPP02 ที่ผมจะทำการแบ่งนะครับไปดูกันเลยนี่นะครับ JPP02 หน่อแรกผมแบ่งที่100นะฮะค่าส่ง60 EMSทำไมบอกว่าแพงเพราะน้องเป็นแยกหน่อที่ผมยังไม่แบ่งเลยนะครับยังไม่เปิดแบ่งเลยแต่ก็จะมีอีกหน่อนึงอ่ะที่ลูกค้าจองไว้แล้ว นะผมมีแบ่งให้อยู่3หน่อนะครับอีกหน่อนึงจองไปแล้วก็เหลือ2หน่อนี่แหละนี่แหละหน่อแรกท่านใดสนใจทักมาได้นะครับ
ไม่แพงนะ100อ่ะเพราะว่าเป็นบอลชุดแรกที่ผมจะปล่อยอ่ะเออจะไม่มีใครมีอีกแล้วนะครับ นอนละ100ถือว่าถูกมากๆเลยนะต่อไปไปดูหนอที่2ที่ผมจะปล่อยนะครับนี่เลยเนี่ยสวยนะพี่น้องถูกมากๆนะหนอละ100นะครับค่าส่ง60 EMS โอเคนะครับสำหรับคลิปนี้หมดเวลาแล้วพบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับ